สนับสนุนโดย Acer และ Aurusสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีรีบอนเมย์ค่ะวันนี้ค่ะเมย์มีอัลตร้าบุ๊กจากทาง Acer จะมาแนะนำกัน1รุ่นนะคะซึ่งความพิเศษของเจ้าอัลตร้าบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยนะก็คือเรื่องของความบางนั่นแหละที่เขาว่ากันว่ามันเป็นอัลตร้าบุ๊กที่บางที่สุดในโลกค่ะด้วยความบางของมันแค่ 8.98 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าไม่ถึง1เซนติเมตรนี่แหละค่ะแล้วไม่ใช่แค่ความบางเท่านั้นนะคะที่ทำให้เจ้าอัลตร้าบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจค่ะเพราะว่ามันยังมีทั้งเรื่องของดีไซน์นะคะที่ดูพรีเมียมมาเลยด้วยความที่เขาใช้วัสดุที่เป็นตัวอลูมิเนียมทั้งตัวนะคะยังไม่พอค่ะตัวหน้าจอของเขาเนี่ยยังเป็นแบบทัชสกรีนนะคะซึ่งวัสดุที่เขาใช้ค่ะจะเป็นตัวคอนนิ่งกอริลลากลาสนะคะเรื่องของความคงทนแข็งแรงของตัวหน้าจอหมดห่วงแน่นอนค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะมันยังรองรับการใส่ซิมด้วยนี่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 4G LTE แล้วก็ eSIM ค่ะเอาง่ายๆว่าต่อไปนี้เราจะสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องง้อ Wi-Fi นะคะที่ไหนที่สัญญาณโทรศัพท์เข้าถึงเนี่ยคุณก็จะสามารถเข้าถึงตัวอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเมย์บอกได้เลยว่าอัลตร้าบุ๊กตัวนี้เนี่ยนะมีทุกอย่างที่คุณต้องการแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาอัลตร้าบุ๊กดีๆอยู่สักตัวนึงนะคะก็ขอจ่อรอดูรีวิวของเมย์ในวันนี้ให้ดีๆค่ะอ่ะไม่ต้องพูดมากให้เสียเวลาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกับรุ่นนี้ Acer Swift 7โดยปกติแล้วค่ะเวลาที่เมย์รีวิวพวกโน้ตบุ๊กเนี่ยนะจะสังเกตว่าเมย์จะไม่ค่อยได้ถือเพื่อแบบว่าให้ได้ดูโอเวอร์วิวของมันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วด้วยความที่เราก็ผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางไงนี่ก็ยกไม่ค่อยไหวนะคะแต่เจ้าเครื่องนี้ค่ะนอกจากมันจะบางแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวของมันอยู่ที่ 1.2 กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยนะสะดวกมากๆนะคะส่วนเรื่องดีไซน์ของเขานะคะนี่ก็มาแบบสวยโฉบเฉี่ยวนะคะมาแบบเรียบๆแต่ว่าดูหรูหราค่ะแล้วที่สำคัญนะคะตัววัสดุของเขาเนี่ยใช้เป็นอลูมิเนียมทั้งเครื่องอย่างที่บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวโคเวอร์ด้านหน้านะคะนี่มาเป็นอลูมิเนียมสีดำแบบนี้ค่ะซึ่งข้อดีของมันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการลดรอยขีดข่วนนะแล้วก็ลดรอยมือด้วยค่ะตรงกลางค่ะก็จะมีโลโก้ Acer สีโครเมียมอยู่นะคะส่วนด้านล่างของตัวเครื่องค่ะนี่เป็นตัวอลูมิเนียมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าจะสังเกตกันค่ะจะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีช่องสำหรับระบายความร้อนนะคะเพราะว่าระบบระบายความร้อนของเจ้าอัลตร้าบุ๊กรุ่นนี้ค่ะเขาไม่ได้ใช้พัดลมนะคะแน่นอนค่ะเพราะเขาไม่ได้ใช้พัดลมแบบนี้นะมันจะได้ข้อดี2 อย่างค่ะอย่างแรกก็คือการทำงานที่มันจะเงียบขึ้นนะคะคุณจะไม่ได้ยินเสียงแบบว่าพัดลมมันกวนใจนะคะเวลาที่ทำงานแต่ด้วยระบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันก็ยังทำให้เครื่องเนี่ยนะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ค่ะอย่างที่เมย์ลองเล่นดูเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะใช้งานต่อเนื่องขนาดไหนนะคะมันจะไม่มีอาการเออร์เรอร์อาการค้างหรือว่ากระตุกให้ได้เห็นเลยละค่ะแล้วก็ข้อดีอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของการป้องกันฝุ่นนี่แหละค่ะนะมันก็จะช่วยเป็นการปกป้องอุปกรณ์ภายในของเราด้วยนี่อ่ะส่วนด้านในตัวเครื่องของเขาค่ะก็ใช้เป็นตัวอลูมิเนียมด้วยเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วตัวหน้าจอนะคะหรือว่าตัวฝาโคเวอร์ของเขาเนี่ยก็สามารถเปิดได้กว้างสุดถึง180องศาแบบนี้ค่ะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อของเจ้าอัลตร้าบุ๊กรุ่นนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณด้านข้างฝั่งนี้นะคะพอร์ตแรกสุดเนี่ยจะเป็น Audio Jack ค่ะถัดมานะคะเขาก็จะมี USB Type-C เนี่ยมีมาให้2พอร์ตค่ะซึ่งพอร์ตนี้ใช้สำหรับการชาร์จไฟด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้า USB Type-C เนี่ยนะคะนอกจากมันจะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลได้แล้วเนี่ยนะมันก็ยังสามารถต่อจอแยกได้ด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะมีปุ่ม Power มาให้นะคะแล้วก็ช่องเสียบซิมการ์ดค่ะในส่วนของหน้าจอของเจ้าอัลตร้าบุ๊กรุ่นนี้นะคะนี่เขาก็มาในขนาด14นิ้วค่ะเป็นจอ IPS นะคะที่มีความสวยสดงดงามในเรื่องของสีสันแบบนี้ค่ะแล้วก็มุมมองภาพเนี่ยนะกว้างด้วยไม่ว่าจะมองจากมุมซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดค่ะความละเอียดเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 1080 ค่ะอัตราส่วนจะเป็นแบบ 16:9 นะคะซึ่งข้อดีอย่างนึงนะคะของจอของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของตัวขอบถ้าสังเกตกันดูนะจะเห็นว่าขอบของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กเลยค่ะก็จะช่วยให้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยนะมันมีขนาดที่กระทัดรัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราก็ยังได้ความกว้างของหน้าจออยู่ค่ะแล้วอย่างที่เมย์พูดไปนั่นแหละตอนต้นนะคะว่าตัวโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยนะมันมาพร้อมกับตัวหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะซึ่งเขาก็ใช้เป็นตัวกอริลลากลาสนะคะที่มีความแข็งแรงทนทานเลยทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะไปใช้งานข้างนอกนะคะมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคุณสามารถเนี่ยนะเห็นไหมใช้นิ้วมือของคุณเนี่ยนะจิ้มลงไปได้เลยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้แล้วก็ตอบโจทย์ค่ะ
ส่วนตัวกล้องของเขาค่ะเขาก็มีการย้ายตำแหน่งลงมานะคะจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้แทนค่ะนี่เป็นกล้องเว็บแคมีรานะคะมีมาให้1ตัวค่ะส่วนด้านข้าง2ฝั่งอันนี้ก็จะเป็นตัวไมโครโฟนบิวอินทีนี้ค่ะตัวบอดี้ด้านในของเขานะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาใช้เป็นตัวอลูมิเนียมสีดำเนาะแล้วก็มาพร้อมกับทัชแพดที่มีขนาดที่จะค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีการตัดไดมอนด์คัตมาด้วยนี่ทำให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทัชแพดของเขานะคะก็สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะรองรับตัวเกสเจอร์คอนโทรลด้วยนะคะนี่อย่างเช่นการย่อขยายแบบนี้นะคะนี่ก็สามารถทำได้ดีค่ะส่วนเรื่องของปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะคะถ้าสังเกตกันดูเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแบบปกติมาให้ใช้งานค่ะแต่ว่ามันจะดูจากจำนวนนิ้วที่เรากดลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆ นะคลิกซ้ายค่ะใช้แค่นิ้วเดียวลักษณะแบบนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นการคลิกซ้ายธรรมดาค่ะแต่ถ้าเราจะคลิกขวานะคะให้ใช้2นิ้วแบบนี้ค่ะกดลงไปปึ๊บนี่มันก็จะมีโชว์เมนูขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ตอบโจทย์มากเลยส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะเขาก็มาพร้อมกับนี่เลยเป็นตัว Fingerprint ค่ะก็จะใช้งานร่วมกันกับตัว Windows 10นะคะที่เขามีมาให้พร้อมกับตัวเครื่องอยู่แล้วค่ะส่วนตัวคีย์บอร์ดที่เขาให้มาค่ะก็จะเป็นปุ่มแบบชิคเล็ตคีย์บอร์ดนะคะซึ่งขนาดเนี่ยก็ไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไปนะคะก็รองรับกันพอดีค่ะกับขนาดของตัวโน้ตบุ๊กนะแล้วก็รุ่นที่ขายจริงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวอักษรภาษาไทยมาให้นะคะที่ไม่ต้องกังวลกันค่ะแล้วเพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาอยู่ในที่มืดเนี่ยนะเขาก็มาพร้อมกับไฟ LED สีขาวแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของภาพแล้วก็เสียงกันบ้างค่ะนี่วันนี้ก็จะเปิดตัวอย่างหนังให้ได้ดูกันนะคะกับเรื่อง The Predator ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเมย์กำลังดูผ่านทาง YouTube นะแล้วก็เชื่อมต่อผ่านทางตัว Wi-Fi ค่ะก็คือถึงเขาจะมีตัวซิมมาให้นะคะเขาก็ยังมี Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth มาให้เราใช้งานอยู่ดีค่ะซึ่งตัว Wi-Fi ของเขานะคะมันก็จะมาพร้อมกับระบบก็คือจะเป็นตัว MU-MIMO นะที่จะช่วยให้การรับส่งสัญญาณเนี่ยมันดียิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องของภาพนะก็อันนี้ไม่ต้องบรรยายกันเยอะเห็นกันอยู่นะคะด้วยความที่เป็นจอ IPS นะคะสีมันจะค่อนข้างสดค่ะแล้วก็มุมมองของภาพนะคะอย่างที่บอกไปนี่มันก็จะคมชัดทุกมุมมองนะคะสีสันมันจะไม่ผิดเพี้ยนค่ะอันนี้ก็ให้ดูแบบว่าแทบจะ180องศากันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องของเสียงบ้างค่ะตัวเสียงของเขานะคะเขาจะมีลำโพงมาให้2ตัวค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี Dolby Audio Premium แล้วก็ Acer True Harmony นะคะเพิ่มอรรถรสในการรับฟังค่ะเดี๋ยวไปลองเปิดเสียงให้ได้ฟังกันนะนี่อันนี้คือเสียงที่ดังที่สุดค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความดังนะคือถ้าเอาไปเทียบกับพวกแบบโน้ตบุ๊กตัวใหญ่ๆนะคะหรือว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยเสียงของเจ้าเครื่องนี้นะมันอาจจะเบากว่าค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องของความชัดเจนนะคะเรื่องของรายละเอียดเสียงบอกเลยว่าเขาเก็บได้ครบหมดนะคืออย่างที่บอกค่ะพอตัวเครื่องมันบางมากนะคะตัวลำโพงอะไรที่เขาเอามาใส่เนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเฮ้ยมันขนาดมันพอดีกันน่ะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราใช้สำหรับการประชุมนะคะเราใช้กับแบบว่าอยู่ในพื้นที่แคบๆอยู่ในห้องประชุมที่มันจำกัดนะคะแน่นอนค่ะว่าเราฟังกับเพื่อนเราเนี่ยได้ยินนะคะในแง่ของการพรีเซนต์งานหรืออะไรของคุณเนี่ยสามารถทำได้ดีหมดห่วงแน่นอนค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากได้ว่าโอ้โหฉันชอบความกระหึ่มสมจริงนี่คุณก็ไปหาลำโพงมานะคะแล้วก็ลองปรับแต่งเสียงผ่านทางตัวซอฟต์แวร์ของเขาก็คือตัว Dolby Audio Premium นะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะได้ดื่มด่ำกับอรรถรสของเสียงมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็ผลเบนช์มาร์กกันเลยค่ะและสำหรับสเปคของเจ้า Ultrabook รุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 นะคะโค้ดเนมของมันจะเป็นตัว Kaby Lake ค่ะก็คือ Gen 7นั่นเองนะคะเทคโนโลยีการผลิต14นาโนเมตรค่ะซึ่งก็จะเป็น CPU ในรุ่น i7-7Y75 นะคะซึ่งสำหรับ CPU ในตระกูล Y ของเขาเนี่ยนะจะเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟนะคะอย่างที่เห็นค่ะตัว TDP เนี่ยอยู่ที่ 4.5 วัตต์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของอุณหภูมิในการทำงานด้วยนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะต่ำเลยค่ะส่วนสัญญาณนาฬิกานะคะจะอยู่ที่ 1.3 กิกะเฮิรตซ์ค่ะเทอร์โบได้สูงสุดอยู่ที่ 3.6 กิกะเฮิรตซ์นะคะเป็นแบบ2ข้อ4เทรดค่ะ Cache L3 เนี่ยอยู่ที่4เมกนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่แรมกันบ้างค่ะก็เป็นแรม DDR3 แบบ Dual Channel นะคะใส่มาให้ทั้งหมดเนี่ย8 GB ค่ะนี่ส่วนตัวการ์ดจอนะคะตัวกราฟิกเนี่ยจะเป็นตัวกราฟิก on CPU ค่ะก็คือจะเป็น Intel HD Graphic 615นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Kaby Lake ด้วยเหมือนกันค่ะก็เทคโนโลยีการผลิต14นาโนเมตรนะคะรองรับตัว DirectX 12ด้วยนี่ตัวบัสวิตนะคะก็จะอยู่ที่128บิตค่ะส่วนตัวแรมนะคะอันนี้ก็จะแชร์ตามการใช้งานของเครื่องเราในขณะนั้นค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัว storage กันบ้างนะคะเขาก็ให้เป็น M.2 SSD มา1ตัวค่ะความจุเนี่ยจะอยู่ที่256 GB นะคะส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นค่า benchmark นะคะด้วยโปรแกรม Crystal Dismark ค่ะก็จะเห็นได้ว่าค่า sequential read write เนี่ยนะคะค่อนข้างจะสูงเลยค่ะอย่างตัว read เนี่ยนะอยู่ที่ 1,626.6 ค่ะแล้วก็ค่า write เนี่ยจะอยู่ที่ 808.6 เมกะไบต์ต่อวินาทีค่ะส่วนสุดท้ายเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นการ benchmark นะคะด้วยโปรแกรม Cinebench R15 ค่ะผลคะแนนนะจะอยู่ที่228 CB ค่ะอ่ะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิวเจ้า Acer Swift 7ของเราในวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอัลตร้าบุ๊กที่บางมากๆจริงๆค่ะใครนะคะที่คิดไม่ออกว่าคือไอ้ความหนา 8.98 มิลลิเมตรมันคือประมาณไหนเอาง่ายๆความหนาของมันทั้งเครื่องเนี่ยนะเทียบเท่ากับฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะขนาด 2.5 นิ้วเท่านั้นเองค่ะคือบางมากเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะเรื่องของการพกพาเจ้าอัลตร้าบุ๊กตัวนี้ไปไหนมาไหนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไปนะคะเพราะว่ามีทั้งความบางน้ำหนักก็แค่โลกว่าเท่านั้นเองแถมยังดูสวยดูดีดูพรีเมียมด้วยนะไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่แบบอยากได้เครื่องที่มันครบอ่ะโอ้โหถือไปไหนมาไหนแบบสาวกรี๊ดอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะส่วนเรื่องของอุปกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้นะคะก็จะเป็นเซตอะแดปเตอร์แบบนี้ค่ะนี่ตัวปลั๊กเนี่ยนะคะตัวสายเนี่ยเขาจะมีมาให้2เส้นแบบนี้นะหัวมันจะต่างกันแค่นั้นเองค่ะอย่างที่เห็นค่ะเรื่องของการทดสอบการใช้งานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เมย์ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของอุณหภูมินะคะเราลองรันแบบว่าทุกอย่างพร้อมๆกันดูเนี่ยนะคะอุณหภูมิเครื่องของเขาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณสัก60องศาค่ะก็ความที่เขาไม่ได้มีตัวพัดลมมาให้หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการระบายความร้อนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีระบบอื่นเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาค่ะก็ทำให้เครื่องเนี่ยมันสามารถรันได้แบบอย่างต่อเนื่องนะแต่ที่สำคัญอย่างที่พี่บอกไปคือมันเงียบมากจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าโหยฝุ่นมันจะเข้าเครื่องแล้วจะส่งผลต่ออุปกรณ์ข้างในของเรานะคะอันนี้จริงๆแล้วไม่ว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเขาเลยค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนถามกันเข้ามาค่ะก็คือเจ้าอัลตร้าบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยนะเล่นเกมได้หรือเปล่านี่คือถ้าคุณเป็นแบบว่าเกมเมอร์สายโคดเลยนะเล่นเกมแบบใน Open World FPS อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อรองรับแบบว่าไลฟ์สไตล์อย่างเช่นว่าเราอาจจะถืออัลตร้าบุ๊กเครื่องนี้นะคะไปพรีเซนต์งานไปคุยงานกับลูกค้าแล้วสามารถใช้งานได้นานๆโดยที่คุณไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ไปนะกลับบ้านมาคุณมาดูหนังฟังเพลงคือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยมันรองรับแน่นอนนะคะหรือว่าเกมแบบที่มันใช้ทัชสกรีนอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้เบาๆอันเนี้ยเขาก็ยังเล่นได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเกมเมอร์สายโหดอย่างที่เมย์บอกไปเนี่ยนะก็อาจจะต้องขยับไปเล่นเป็นตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนาะก็จะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณมากกว่าค่ะส่วนเรื่องราคาค่าตัวของเจ้าอัลตร้าบุ๊กเครื่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 59,900 บาทค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วค่ะชอบร้านไหนซื้อร้านนั้นหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Acer นะคะที่ส่งอัลตร้าบุ๊กเครื่องนี้มาให้เรารีวิวกันค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ